สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดว่าในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนแห่ง1ถ้าสอบได้700คะแนนแปลงคะแนนเป็นค่ามาตรฐานได้4แต่ถ้าสอบได้400คะแนนแปลงเป็นค่ามาตรฐานได้ลบ2แล้วสัมประสิทธิ์การแปรผันเท่ากับร้อยละเท่าใดโอเคโจทย์ถามหาสัมประสิทธิ์การแปรผันพี่แบงก์ก็นึกถึงสูตร CV มีค่าเท่ากับ SD ส่วน X บาร์แต่เนื่องจากถามเป็นร้อยละเดี๋ยวก็คงจะต้องคูณร้อยด้วยโอเคนะครับแล้วโจทย์ก็บอกมาอีกว่าให้ข้อมูลว่าถ้าสอบได้700คะแนนแปลงเป็นค่ามาตรฐานพี่แบงก์ก็เลยจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง z กับ xi ซึ่ง z มีค่าเท่ากับ xi ลบ x บาร์ส่วน sd เราบอกว่าจากเส้นสีน้ำเงินก็คือถ้าเป็น700จะได้4นั่นแปลว่า4มีค่าเท่ากับ700ลบ x บาร์ส่วน sd เป็นสมการที่1แล้วสมการที่2เขาบอกว่าถ้าแปลงตัว400นี้มันจะได้ลบ2ก็แปลว่าลบ2มีค่าเท่ากับ400ลบ x บาร์ส่วน sd เป็นสมการที่2งั้นถ้าพี่แบงค์จัดรูปก่อนพี่แบงค์ก็จะแก้สมการ2ตัวแปรหา x บาร์ได้หา sd ได้จริงไหมครับพี่แบงก์ก็บอกว่าย้าย SD ขึ้นมาก็คือ4 SD มีค่าเท่ากับ700ลบ x บาร์ส่วนฝั่งขวามือก็คือเอาเป็นลบ2 SD มีค่าเท่ากับ400ลบ x บาร์ถ้าพี่แบงก์จับ2สมการนี้ลบกันจับลบกันนะครับตัวนี้คือสมการที่3ตัวนี้คือสมการที่4จับสมการที่3ตั้งลบด้วยสมการที่4ตัว SD อ่ะมันก็เลยจะได้กลายเป็น6 SD มั้ยครับ4 SD ลบกับลบ2 SD แล้ว x บาร์กับ x บาร์ก็หายกันไป700กับ400ลบกันก็เลยเหลือ300เพราะฉะนั้น SD เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับย้าย6ไปหารเอา6ตัดไปเหลือ50โอเคเพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์รู้ตามนี้ปั๊บพี่แบงค์ก็เอาค่า SD ที่ได้มาลงไปแทนค่าในสมการที่3หรือ4ก็ได้สมมติถ้าพี่แบงค์แทนใน3ก็คือกลายเป็น4คูณ50มีค่าเท่ากับ700ลบ x บาร์คิดเลข4คูณ50ก็คือ200มีค่าเท่ากับ700ลบ x บาร์ย้าย x บาร์มากลายเป็น700 200ย้ายกลับมาลบ x บาร์เดียวก็เลยกลายเป็น500เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามหา CV มีค่าเท่ากับ SD ส่วน x บาร์ทำให้มันเป็นร้อยละก็คือคูณ100 SD คือ50 x บาร์คือ500แล้วคูณด้วย100อยู่เพียงตัดเลข00ตัด00 5ตัด50เหลือ10ดังนั้นก็คือร้อยละ10ครับข้อนี้คือตอบร้อยละ10นะครับโอเค